ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ Alpine เราพาทุกท่านมาพบกับงานอบรมสินค้าในงานของแข่งขันคลื่นเสียงโดยเฉพาะนะครับที่เรียกว่าเชิญนักแข่งทั่วประเทศไทยเนี่ยมาให้ข้อมูลความรู้ของผลิต Alpine ในส่วนของเทคนิคและกับโปรเฟสเซอร์ครับคือ Alpine เนี่ยมีคลื่นเสียงที่แข่งขันคลื่นเสียงมาอย่างยาวนานและได้รับชนะอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาแนะนำและให้ทริคต่างๆกับนักแข่งเดี๋ยวไปตามชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมเราเรียกท่านว่าเป็นนักแข่งเครื่องเสียงนะครับผมเพราะนั้นวันนี้เลยก็เลยเป็นพาร์ทที่เราคุยกันเรื่องของการแข่งเครื่องเสียงเป็นหลักถ้าจะเอาสินค้าอัลไพน์ไปแข่งเนี่ยอัลไพน์มีอะไรพร้อมในการแข่งขันบ้างนะครับรวมไปถึงรังทีมงานของเราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตในเรื่องของกิจการแข่งอะไรได้บ้างเราจะเข้าไปมีกิจกรรมร่วมกันเรื่อยๆวันนี้พาร์ทหลักๆของเราก็คือการพูดถึงตัวโปรเซสเซอร์หรือการใช้ส่วนของเฮดยูนิตครับว่าอัลไพน์เรามีสินค้าอย่างไรบ้างนะครับผมวันนี้นี่ผมมีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับทางด้านขวามือของผมก็คือคุณสกรินจากอัลไพน์และผมเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกของอัลไพน์ทางสกรีนได้เลยหรือเรียกสั้นว่าโอนะครับผมและทางด้านซ้ายของผมนี่ผมขอเรียนเชิญพี่เข้ามาเพื่อให้ข้อมูลในแง่ของการที่เรามีคำศัพท์เทคนิคและแปลเป็นภาษาที่พวกเราเข้าใจง่ายก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กด้วยครับผมในวันนี้ก็เลยอยากให้ท่านได้เห็นถึงเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของ S2 ซีรีส์นี้นะครับอยู่ด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นเสียงที่ดีเล่นภาพได้ก็คืออยู่ตัวเด็ดนะครับก็คือนั่นคือ B800 การเลือกสรรนะครับอย่างที่บอกว่าเอาพายแล้วก็พยายามเลือกสรรสิ่งที่ดีเพราะนั้นชิปที่เขาเลือกใช้แน่นอนครับคุณเห็นเป็นชิปเบอร์เดียวกันแต่ถ้าเทียบคอน sumer เกรดกับเคเกรดราคาจะต่างกันถึง5เท่าก็ได้ไปรายงานนะครับผมวันนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญเราอยู่ที่ซีรีส์800ของ Alpine ครับที่เป็นIVAB 800 PXA H 800ที่เป็นโปรเซสเซอร์แล้วก็จอนะครับที่มีความสามารถเทียบชั้นได้กับรุ่นพี่อย่าง Alpine F1 Status ที่ทุกคนรู้เลยครับว่านี่คือที่สุดของเครื่องเสียง Alpine แต่วันนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นมาใส่ในซีรีส์800ทำให้ได้คุณภาพเสียงและก็ฟังก์ชันที่เทียบเคียงกันทีเดียวเรียกว่างานนี้แข่งขันได้อย่างสะดวกสบายเลยครับแล้วก็คว้าชนะแบบง่ายๆนอกจากนั้นนะครับ Alpine เราไม่ได้มีแค่ D800 H 800ที่เป็นซีรีส์ของ F1 Status เท่านั้นนะครับเรายังมีเฮดยูนิตตัวอื่นๆอย่าง1ดินนะครับ2ดินต่างๆที่เอามาแข่งขันได้โดยไฮไลท์เนี่ยผมแนะนำ2ตัวครับ 117E นะครับเป็นตัวใหม่เลย24บิตแบบเบอร์บราวน์ในราคาเบาๆสามารถจัดเซตแข่งได้อย่างง่ายๆกับ2ครับตัวใหม่ล่าสุด2ดิน W957E ที่มี Optical Out เป็นหน้าจอแบบ7นิ้วนะครับที่สามารถแข่งขันได้ทั้ง SQมัลติมีเดียและก็แบบเสียงดังแบบ IDBL นะครับเรียกว่า Alpine เรามีสินค้าพร้อมทั้งงานแข่งขันทั้งเพราะและเสียงดังครับผมนอกจากนี้นะครับเรายังได้รถนะครับมาโชว์อยู่ด้านนอกรถ Alpine ที่ใส่ตัวซีรีส์800อย่าง IVAD 800 H 800สุดยอดเฮดยูนิตและโปรเซสเซอร์เอาละครับทุกท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับว่า Alpine ในซีรีส์ของ800นั้นมีความสามารถอย่างไรเมื่อเทียบกับ Alpine Open Status แต่ในราคาที่เบาลงรวมไปถึงเฮดยูนิตและฟอนต์ต่างๆของ Alpine ที่เรียกว่าแข่งได้ทั้ง SQ Multimedia และก็เสียงดังแบบ IDBL นะครับผมและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านไปดูนะครับว่าในรถที่ใส่ D 800 H 800นั้นมีความสวยงามอย่างไรบ้างครับติดตามชมกันครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
ติดตั้งเครื่องเสียงของเขาวันนี้ที่นี่ค่ะฮาวายยาฮาวายยายังไม่จบอ่ะยังไม่จบอ่ะLancer EX ใช่ครับเป็นของพี่กรใช่ครับทำไมถึงเลือกรุ่นนี้มาคะผมว่าภายนอกเราแต่งมาอยู่แล้วครับเราก็อยากทำภายในให้มันสวยๆบ้างอ๋อภายนอกนี่แต่งอะไรลงไปบ้างคะใส่แค่พวกพาร์ทล็อคแม็กธรรมดาอะไรเงี้ยครับชุดรองธรรมดาสบายก็ธรรมดานะธรรมดาธรรมดาจริงๆนะสบายจริงๆนะสบายจริงจริงๆนะไม่เกินหกนะงั้นเราไปดูกันค่ะคุณผู้ชมWe'll be right back.
จะเป็นพาร์ทนะครับของ Lally Art ซึ่งจะเป็นชุดแต่งเดิมที่มาจากศูนย์แล้วครับแต่กันชุดหลักจะเป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นครับนำเข้าจากญี่ปุ่นมีแบรนด์ไหมคะก็เป็นของการันฟอร์ติสธรรมดาธรรมดาธรรมดาจะของอะไรก็ธรรมดาดับที่เข้าดับเข้าหรือข้างนอกจบละแหวกนะคะแหวกเป็นของเลครับแบ็กฟีด V 2 0ครับหน้าเท่าไหร่คะหน้ากว้าง 8.5 ครับออฟเซต 38 ตัวแตกเนี่ยก็สปอร์ตหน่อยแล้วตัวสีนี่เป็นสีเดิมหรือว่าสีเดิมครับทำไมถึงเลือกชุดแต่งแม็กอะไรเงี้ยลงมาในรถคันนี้คอนเซปต์วางไว้นะคะว่าคอนเซปต์วางไว้จะเป็นเรียบๆง่ายๆครับไม่เอาสปอร์ตมากแล้วช่วงล่างเหรอคะได้เปลี่ยนช่วงล่างเป็นโชว์เพดไดครับนอกจากความเรียบหรูแล้วยังเรื่องของสมรรถนะไหมหรือเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดให้ความสำคัญในเรื่องความแมทชิ่งกันนะครับคือไม่จะเป็นว่าจะต้องใช้อันนี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นอะไรใช่ไหมคะให้มันแมทช์กันมากที่สุดใช่ครับ